ตำรวจปปปะสะแสดงตัวพร้อมหมายจับควบคุมตัวนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่อำเภออุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะหลังได้รับการร้องเรียนว่าเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบดานสองโครงการโดยเป็นผู้รับเหมารายเดียวกันจากข้อมูลของปปรประ,ระบุว่านายวีรชาติเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้มาซึ่งโครงการในมูลค่าโครงการละ50,000 0บาท ผู้รับเหมาต่อรองราคาจึงเรียกรับที่โครงการละ3 0 0แสนบาทรวมเป็นเงินสินบน0 0แสนบาทนอกจากนายเบรศักตำรวจยังดำเนินคดีกับปลัดเทศมนตรีตำบลตลุกดูช่างคุมงานและลูกน้องนายเวราชาติอีกนะคะรวม4คนในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนกาักงานเรียกรับเงินร่วมกันเป็นเจ้าพนกาักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะนี้อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมคะ่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบหนึ่งในโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลของตำบลตลุกดูนะครับพบว่าโครงการเนี่ยอยู่ในวัดเขาปัตตะวัดเขาปัทวีครับมีป้ายการดําเนินโครงการติดตั้งอยู่บอกว่าก่อสร้างโดยสํานักงานเทศบาลตําบลตลุกดูสัญญาก่อสร้างเนี่ยเริ่มวันที่11มีนาคมนะครับสิ้นสุดสัญญา6กันยายนมูล,ลค่าการก่อสร้างสูงกว่า3ล้านบาท พระลูกวัดเนี่ยบอกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มเข้ามาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เมื่อ3มเดือนก่อนครับแล้วก็เพิ่งจะดำเนินการเสร็จไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้แต่ก็ยังไม่มีการเปิดใช้งานครับจ้างนานไหมกี่เดือนในระยะทางสามเดือนสามเดือนกว่าเลยแล้วก็ขาดสัญญารู้มไหมตอนนี้ก็ขาดสัญญาพระจารุ้มไหมไม่รู้เลยใช่ไหมแต่เพิ่งจะเสร็จไปได้สองอาทิตย์นั่นนะ การจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจปปอปอ,อยู่ระหว่างควบคุมตัวนายเวรศักเข้ามาที่กองบังคับการปปปนะคะโดยคาดว่าน่าจะมีการถแถลงข้อเท็จจริงในช่วงค่ำวันนี้มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่านายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็รับทราบเรื่องด้วยเช่นเดียวกันและขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ